ในขณะเดียวกันถามว่าความเคลื่อนไหวของบ้านเราพี่อั๋นเมื่อคืนนี้ค่อนข้างจะเป็นกระแสพอสมควรเลยนะคะถามว่าทำไมเราถึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเหมือนเป็นหลักในการชี้ไปให้เห็นอะไรบางอย่างในประเทศของเรามีการเลือกตั้งที่เป็นแฮชแท็กเลือกตั้งซ่อมหลัก4ทีนี้ล่าสุดเนี่ยผลของคะแนนการเลือกตั้งเนี่ยอันดับ1ก็คือตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยคุณสุรชาติเทียนทองนั่นเองได้คะแนนมาเป็นอันดับ1แล้วก็คะแนนเนี่ยค่อนข้างจะทิ้งห่างพอสมควรสิ่งที่หลายๆคนจับตาดูคือว่าพรรคเพื่อไทยอันดับ1พรรคก้าวไกลอันดับ2ซึ่งตัวแทนของพรรคก้าวไกลคนที่ลงสมัครนี่คือคุณเพชรกรุณพลซึ่งถือว่าเป็นมือใหม่ป้ายแดงในวงการการเลือกตั้งถ้าเกิดเอาคะแนนของพรรคเพื่อไทยมาบวกกับพรรคก้าวไกลเนี่ยมันมีคะแนนมากกว่าพรรคที่เหลือรวมกันหมายถึงว่าเอาพรรคไทยพรรคดีพรรคกล้าพรรคพลังประชารัฐมารวมกันอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาก็มองว่าแบบเอ๊ะมันกำลังบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เขากำลังมองหาอะไรใหม่ๆให้กับวงการการเมืองไทยแล้วก็ชีวิตของเขาหรือเปล่าครับผมอ่ะเผื่อบางคนพลาดไปอันดับหนึ่งคือพรรคเพื่อไทยคุณสุรชาติเทียนทอง29,000พี่อ่านตัดตัวเลขท้ายนะพรรคก้าวไกลได้อันดับ2เพชรกรุณพลนะครับ 20,000 นะฮะ 20,000 กับ300กว่านะครับส่วนพรรคกล้าคือคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีอันนี้คือตัวใหญ่ของพรรคกล้าแล้วนะพี่ว่าแบบเขาเลือกตัวใหญ่มาลงมากแล้วนะในความคิดพี่นี่คือ1ในผู้ก่อตั้งพรรคแล้วเนี่ยร่วมกับคุณกรณ์ชติกวณิชนะครับก็อยู่ที่ 20,000 กับ47เพราะฉะนั้นราคาไม่ใช่ราคาตัวเลขต่างจากก้าวไกลอยู่แค่ประมาณสัก300นิดๆเท่านั้นเองและอันดับ4หล่นไปอันดับ4เลยนะฮะคือพรรคพลังประชารัฐแล้วไม่ได้หล่นแค่อันดับ4แต่หล่นไปเมื่อสักครู่29,000 20,000 20,000พลังประชารัฐหล่นไปอยู่ที่ 7,900 เท่านั้นเองนะครับอ่ะก็อีกหนึ่งสิ่งที่บางสื่อเขาหยิบยกขึ้นมาว่าเป็นปรากฏการณ์และน่าสนใจคือหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในค่ายทหารค่ะปรากฏว่าคะแนนที่ชนะลิ้วเลยนะลิ้วเลยนะลิ้วแบบลิ้วห่างเลยคือพรรคก้าวไกลซึ่งก่อนอันนี้ก็มีข่าวว่าเขาเข้าไปหาเสียงในค่ายทหารในค่ายทหารไม่ได้แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นดราม่าไปมานะพี่อ่านไม่ได้ตามติดถึงขนาดว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ในที่สุดพี่รู้ว่าในช่วงท้ายเขาได้เข้าไปนะฮะในช่วงแรกเขาบอกว่าต้องยื่นเอกสารต้องทำเรื่องหรืออะไรต่างๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีนอกมีในหรือเปล่าแต่ในที่สุดแล้วเขาได้เข้าไปนะครับแต่ว่าก็เขาแค่มองว่าเอ๊ะตรงนั้นมันเป็นปรากฏการณ์อะไรหรือเปล่ามันน่าจะเป็นพื้นที่อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็จบลงแค่นี้มันก็เป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนซึ่งบางคนเขามองว่าตรงนี้เป็นหนึ่งในกระจกสะท้อนที่จะสามารถวัดผลชี้อะไรในกรุงเทพมหานครได้และอาจจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งผู้ว่าที่เกิดขึ้นแนวโน้มของผลการเลือกตั้งจะเป็นไปในทิศทางใดค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันที่เราหยิบยกเรื่องนี้มาเนี่ยมันผลของการเลือกตั้งในครั้งนี้มันเหมือนเป็นการสะท้อนจิตวิทยาทางการเมืองเหมือนกันนะคะพี่อันเพราะว่าที่สุดแล้วมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนทิศทางการเมืองในอนาคตและในขณะเดียวกันกำลังเป็นกระจกสะท้อนการทำงานของรัฐบาลในปัจจุบันด้วยหรือเปล่าหรือเปล่านะหรือเปล่าใช่ครับผมค่ะ Green Morning Show